คนที่เขาแอบมองแล้วก็แอบส่องคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนต่างวัยหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นคนต่างวัยนะต้องบอกเลยว่าที่เขาแอบมองแอบส่องคุณนะส่วนหนึ่งคือคุณทำให้เขารู้สึกดีมากคุณทำให้เขารู้สึกว่าแค่เห็นหน้าคุณมันเหมือนผูกพันกันมาเนิ่นนานแสนนานมันทำให้เขารู้สึกว่ารู้สึกผูกพันกับคุณรู้สึกสบายใจแค่เห็นหน้านะก็รู้สึกสบายใจรู้สึกผูกพันกันมาเนิ่นนานแสนนานรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยรู้สึกว่าคุณคือเซฟโซนรู้สึกไว้วางใจคุณได้อย่างเหลือเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อแม้อาจจะยังไม่ได้คุยกันสำหรับบางคนหรือเคยคุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ได้เจอหน้ากันได้เห็นกันหรือได้คุยกันเขารู้สึกสบายใจมากๆรู้สึกดีมากๆรู้สึกผูกพันเหมือนเคยเจอกันมาหรือรู้จักกันมานานแสนนานนะคะและไอ้ที่เขาชอบแอบมองแอบส่องคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาก็อาจจะกำลังสงสัยว่าคุณรู้สึกเหมือนกันไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าเขากำลังรู้สึกแปลกๆกับคุณอยู่ที่เขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาคือเขาก็กำลังสงสัยว่าคุณรู้สึกเหมือนกันไหมกับที่เขารู้สึกอะนะรู้สึกผูกพันกันมาเนิ่นนานรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานแล้วคือต้องบอกว่าที่เขาแอบมองแอบส่องเนี่ยเพราะเขารู้สึกพิเศษกับคุณรู้สึกดีกับคุณมากๆรู้สึกผูกพันกับคุณเหลือเกินแล้วก็รู้สึกชอบคุณด้วยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยที่เขาแอบมองแอบส่องคุณคือรู้สึกประทับจิตประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบแรกเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากเป็นพิเศษมากกว่าปกติเหมือนรู้จักกันมานานเหมือนเคยผูกพันกันมาก่อนนะแล้วก็รู้สึกดึงดูดใจกับคุณมากๆนะคะรู้สึกสนใจคุณมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็รู้สึกชอบคุณด้วยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยที่แอบมองแอบส่องอยู่สนใจนะสนใจมากๆด้วยแล้วรู้สึกผูกพันกับคุณมากเป็นพิเศษด้วยแล้วก็กำลังรู้สึกตกหลุมรักแล้วก็เริ่มชอบคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วก็ยืนยันกับเขาว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันกับเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกเหมือนกันก็เป็นการแชร์ออกไปให้เขาได้รู้ว่าคุณรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับเราด้วยเนาะ